สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะแล้วหลายพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็เร่งวางกระสอบทรายกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัญจรไปมานี่ลำบากเหลือเกินพื้นที่แรกนะคะจะพาไปดูก่อนเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะระดับน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำสายที่1 นะคะตรงซอยนี้ค่ะสูงกว่า5 เมตรเลยนะเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วตกเอาเป็นเอาตายมากถามเป็นยังไงล่ะต่อเนื่องมา4 วันแล้วคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่มีหยุดเลยตากผ้าไม่ได้เลยคือน้ำเนี่ยไหลมาจากรัฐฉานที่เมียนมานะคะแล้วก็ท่วมถนนใต้สะพานแล้วก็ร้านค้าตรงปากทางเข้าตลาดสายลมจอยค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เอาช่วยกันฮุยเลฮุยค่ะเก็บข้าวเก็บของกันใหญ่เอาขึ้นไปไว้บนที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ทอดทิ้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่สายก็มาช่วยกันค่ะนี่พี่น้องประชาชนก็บอกกำลังเจ้าหน้าที่จะไม่พอเอามาช่วยกันอีกแรงกระสอบทรายมีเท่าไหร่เอาไปวางไว้ตามจุดป้องกันน้ำทะลักเข้ามาโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านเกาะทรายค่ะตรงจุดนั้นจะอยู่ติดกับลำน้ำสายด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าตอนสายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนักข่าวของเราก็เกาะติดดูระดับน้ำลงมานิดหน่อยแล้วร้านรวงร้านค้าต่างๆเขาเริ่มเปิดร้านหาตังกันแล้วนะคะแต่ฝนยังไม่หยุดอ่ะแล้วเนี่ยทำท่าว่ามันจะยุดตกอย่างเงี้ยค่ะอีสออีแสไปในบางวันที่ไม่ได้ตกหนักก็ตกแบบอย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะครับที่บ้านล้านะฮะหมู่4กับบ้านชัยพรมหมู่5ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วนะครับน้ำทะลักแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะท่วม2หมู่บ้านกำแพงพังอ่ะแล้วตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านลงพื้นที่ฮะเอากระสอบทรายไปวางกั้นเป็นพนังกั้นน้ำชั่วคราวไปก่อนไม่ให้น้ำมันไหลทะลักเข้าไปทั่วหมู่บ้านเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำก้อนนี้มาจากแม่น้ำลาวประกอบกับพื้นที่มีลักษณะเป็นคอขวดก็เลยระบายน้ำไม่ทันครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้เร็วๆนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะพาไปที่กบินบุรีปราจีนบุรีกันบ้างค่ะคนปราจีนที่อยู่แถวๆชุมชนตลาดเก่านี่บ่นอุบเลยน้ำท่วมอีกแล้วระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังทรงตัวนะคะโดยเฉพาะหมู่ที่12ค่ะที่ตำบลกบินนะคะอยู่ริมตลิ่งค่ะอบต.เขาเอาลงเอาเรือยางนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าจอน่ะเขาเอาเรือยางไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะคือบางพื้นที่เนี่ยเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ใช้รถก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็เอาธงแดงไปติดอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีด้วยแจ้งเตือนกันระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะจุดนี้ที่เขาเอาธงแดงไปติดนะคะคือเขาบอกว่ายังต้องรับน้ำจากหนุมานก็คือแควหนุมานนะคะแล้วก็แควพระปงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคนในพื้นที่ก็ยังพลาดได้อ่ะแล้วคนต่างพื้นที่ถ้าเกิดว่าไปมาในจุดนั้นจะได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วละน้ำท่วมมันมองไม่เห็นเลยตรงไหนตรงไหนมันเป็นบ่อตรงไหนมันเป็นคลองคือมองหมดมันเสมอกันไปหมดเลยมันเป็นผืนเดียวกันเลยอ่ะใช่ครับระมัดระวังด้วยนะครับ